กินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กสยามอีกแล้วเด็กแล้วพวกเราเป็นเด็กหยามแน่พี่เอ็กซ์พามากินอะไรวันนี้นี่เรากินแล้วใช่ไหมเนี่ยสรุปเราจะกินอันนี้ใช่ไหมนี่ยังไม่เลือกเลยกินก็ได้ไปดูก่อนมีหลายราคาชื่อร้านอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกฮวยฮวยเฮ้ยเฮ้ยสะกดดีๆไฟไฟคุยไปกินแล้วนี่กินแล้วฉันยังไม่เคยกินเลยใช่หรอพี่ส่งไปกินยังเคยพี่ก็เคยกินแล้วกินอะไรวันนั้นผมกินร้านเหลือตัวที่เป็นบุฟเฟ่ต์ไงที่เราสั่งมาเยอะกินเป็นขีดๆอ๋อจะไม่ได้ว่ะอันนี้สลับเป็นกล้องหลังยังไงอ่ะสลับไม่ได้เลยงอยจัดมันปูกับกุ้งตัวเนี้ยปูกับกุ้งสิบห้าสิบอะไรแพงสุดวะกินเนื้อได้เนี่ยเนื้อใบไม้เนี่ยมันกินว่ะใช่พี่โบเคยมากินพี่โบว่าเนื้อใบไม้อร่อยหมูร้อนว่ะใช่ดิหนูโบมาคืนไปกินทำไมชอบยัดเยียดว่ากูมากินวะเคยกินแล้วทำไมทุกคนต้องยัดเยียดยัดเยียดคือจำได้ว่าเคยมากินกันแล้วว่าร้านเนี้ยใช่เคยจำรูปเมนูได้เลยจำเลขตัวเลขอะไรพวกนี้ได้เก่งจุงเออเก่งมากおいしいですか？อันนี้กุ้งชีสอะไรสักอย่างใช่กุ้งชีสทำละ400บาทเออเป็นยังไงเหมือนขึ้นสวรรค์ไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมลองมาทำอร่อยอร่อยเลยพี่อื่นทำไมวะหันมาทางนี้ตอนกินกินโฟกาไงโฟกาไงกินได้นะทำมัน400ทำมัน400อีกทำมา5คำจะได้คุ้มเลยคนละ5คำพยายามทำอะไรอยู่อ่ะปิ้งแซลมอนเนี่ยพยายามปิ้งแซลมอนเพราะว่าพ่อกินแซลมอนหยิบกันไม่เป็นกินได้เธอไม่กินอ่ะก็เลยพยายามจะให้มันสุกโดยการมาปิ้งแบบงงๆที่เตาของแล้วไม่ติดเลยปูอัดใส่มันปูนะครับไม่น่าแดกเลยดิเพราะว่ามันปูมันเค็มมากจะลองกินนะครับยำเค็มจริงเค็มมากเลยหรอแซลมอนมันปูป่ะลองดูไม่สะดวกกินฟิวชั่นอย่างนี้กินได้อะได้คีบให้หน่อยเร็วเดี๋ยวคนก็หาว่าไม่คีบให้เลยคีบให้หน่อยคีบวางที่จานหน่อยโอเคใช้ลูกชิ้นแบบว่าใบละแผ่นธรรมดาหยอกก็ได้มมาจ่าย 1,500 กินปูอัดยำปูอัดไหนก็คุ้มกินโชว์หน่อยกินปูอัดยั่วๆหน่อยเย็ด
นี่ปวดนะครับปวด 1,500 เดี๋ยวแวะเซเว่นซื้อกลับบ้านส่วนนี้กินแต่ปลาหมึกหูอันนี้เรียกว่าฉลาดนี่ไข่อ้วกมาวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าฉลาดคนฉลาดจะกินอันนี้นี่มันจะปูอัดเออใช่ไหมกินยังไงให้ไม่น่ากินนี้เอ้ยน่ะปึ๊บนี่อันนี้คุ้มแน่นอนเออเนี่ยสั่งโครงการมากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง 6,000 กว่าบาทครับอิ่มครับ4คนนะคะ4คนที่กินนะคะกินยังไงให้เบากินจ่ายไป 6,000 ตังค์เบาเลยสัตว์ 6,000 กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมอ่ะถามความคุ้มก่อนคุ้มไหมถามความคุ้มยังไม่คุ้มอ่ะคุ้มนะถ้าคุ้มกินหน้าแต่มึงอ่ะยังกินเท่ากินเลยทางแก้วละกดกดทางก่อนกลัวไม่คุ้มกดเต็มเต็มเลยเนี่ยน้ำจิ้มกับปลาเนี่ยเดี๋ยวหมดจะเข้าไปเติมไหมเนี่ยไปสักแก้วเติมเหล้าเอ็ดบอกหน่อยว่าใครอยากมากินเนี่ยต้องสั่งอะไรต้องถึงจะคุ้มโฟกานี่มันแพงไหมแต่มันก็แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยโฟกาใช่แพงกว่าแพงก็แพงใครอยากมากินก็มาแล้วกันก็คือแนะนำว่าเงินเดือนออกค่อยมาเพราะว่ามันแบบ 1,500 เนาะไม่ได้ถูกแล้วก็ล้างท้องมาก่อน2วันแล้วค่อยมากินก็กินทีเดียวแล้วที่มื้ออื่นก็แดกมาม่าไปอ่ะโอเควันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายกินก่อนกินมาม่าอย่าลืมกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย